สวัสดีครับผมเกตตี้ฟรีตายวันนี้จะมาท่องสูตรคูณแม่สิบสิบหนึ่งสิบสิบสองยี่สิบสิบสามสามสิบสิบสี่สี่สิบสิบห้าห้าสิบสิบหกหกสิบสิบเจ็ดเจ็ดสิบสิบแปดแปดสิบสิบเก้าเก้าสิบสิบสิบเป็นหนึ่งร้อยสิบสิบเอ็ดเป็นหนึ่งร้อยสิบสิบสิบสองเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบตอนนี้เด็กชายเกตลองท่องแบบไม่ต้องดูนะครับสิบหนึ่งสิบสิบสองยี่สิบสิบสามสามสิบสิบสี่สี่สิบสิบห้าห้าสิบสิบหกหกสิบสิบเจ็ดเจ็ดสิบสิบแปดแปดสิบสิบเก้าเก้าสิบสิบสิบเป็นหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเป็นหนึ่งร้อยสิบสิบสองเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบวันนี้สูตรคูณแม่สิบมีใครมาช่วยสอนครับตะเกียบครับตะเกียบภาษาอังกฤษว่าไงครับชอบชอบชอบสติกชอบสติกภาษาจีนว่าไงครับกว่าไขว่จื่อไขว่จื่อตะเกียบทำจากอะไรครับไม้ไผ่ไม้ไผ่ภาษาอังกฤษว่าไงครับแบมบูภาษาจีนว่าไงครับจูจื่อจูจื่อใครๆชอบกินไม้ไผ่นะครับแพนด้าแพนด้าภาษาจีนว่าไงครับชงเหมา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 เกตลองท่องสูตรคูณโดยใช้ตะเกียบสิครับแม่สิบครับสิบหนึ่งสิบสิบสองยี่สิบสิบสามสามสิบสิบสี่สี่สิบสิบห้าห้าสิบสิบหกหกสิบสิบเจ็ดเจ็ดสิบสิบแปดแปดสิบสิบเก้าเก้าสิบสิบสิบเป็นหนึ่งร้อยสิบสิบเอ็ดเป็นหนึ่งร้อยสิบสิบสิบสองเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบสูตรคูณแม่สิบก็คือการเพิ่มทีละสิบนะครับสิบหนึ่งสิบแปลว่าอะไรครับสิบบวกกันเท่าไหร่ครับสิบบวกกันหนึ่งครั้งได้สิบครับสิบคูณสองแปลว่าอะไรครับเอาสิบมาบวกกันสองครั้งได้ยี่สิบสิบคูณสามคืออะไรครับเอาสิบมาบวกกันสามครั้งได้สามสิบครับสิบคูณสี่แปลว่าอะไรครับเอาสิบมาบวก4ครั้งได้40ครับ10คูณ5คืออะไรครับเอา10มาบวกบวกกันกี่ครั้งครับ5ครั้งได้50 10คูณ6แปลว่าอะไรครับเอา10มาบวกกัน6ครั้งได้60 10คูณ7คืออะไรครับเอา10มาบวก7ครั้งได้70 10คูณ8คืออะไรครับเอา10มาบวกกัน8ครั้งได้80 10คูณ9คืออะไรครับเอา10มาบวกกัน9ครั้งได้90 10คูณ10แปลว่าอะไรครับเอา10มาบวก10ครั้งได้100 10คูณ11แปลว่าอะไรครับเอา10มาบวก11ครั้งได้110ครับ10คูณ12แปลว่าอะไรครับเอา10มาบวก12ครั้งได้120ทีนี้ครับเด็กชายเกรซครับตะเกียบที่อยู่ในกล่องไอติมนะครับมีอย่างละ10นะครับ10อันนะครับให้เด็กชายเกรซเทหน่อยครับเทใส่ตะเกียบนะครับเทใส่ตะกร้านะครับ11พูดครับ12พูดครับ12 20 20พูดครับ13พูดไหน13 30 14 40 15 50 16 60 17 70 18 80 19 90 11 10011เป็น110 12เป็น120โอเคครับบอกลาผู้ชมเลยครับขอบคุณครับกับแบงค์เคน่านะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย